่รักเขาอยากได้กระเป๋าใหม่อ่ะซื้อเลยรักนิ้วรอยเริ่มขึ้นแล้วอ่ะเพราะว่าเขาอยากซื้อทิมซื้อเลยพี่รักช่วงนี้ก็เข้าหน้าหนาวแล้วอ่ะเพราะว่าเขาจะไปดูเสื้อกันหนาวคุณอยากได้อะไรคุณก็ซื้อเลยนะผมตามใจคุณอยู่แล้วเงินเก็บของผมก็เก็บให้คุณอยู่แล้วนี่ถ้าคุณอยากได้อะไรคุณต้องถามผมก็ได้ได้งั้นคุณคุยกับเพื่อนก่อนนะเดี๋ยวฉันไปช้อปปิ้งกับเพื่อนก่อนตอนนี้พี่คบกับพี่สะใภ้แรกๆพี่กระเปรย์หนักมากจนตอนนี้พี่ก็แต่งงานแล้วพี่สะใภ้ก็ใช้เงินเก็บเหมือนเดิมพี่แน่ใจอ่ะว่าเขารักพี่จริงไม่ได้คงกับพี่แค่หวังเงินแกไม่เข้าใจหรอกผมเนี่ยนะไม่เข้าใจถ้าเมียผมทำอย่างนี้นะผมจัดการไปนานละฮัลโหลที่รักคุณจะกลับมาบ้านกี่โมงคะมีธุระสำคัญอะไรก็ว่ามาพอดีเครื่องซักผ้าที่บ้านอ่ะใช้ไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรคุณกลับมาดูให้ฉันหน่อยได้ไหมคะเราน่าจะซื้อใหม่ได้แล้วนะใช้มาตั้งนานแล้วด้วย AI อ่ะก็ซื้อใหม่มีสมองก็คิดบ้างนะถ้ามันซ่อมได้ก็ซ่อมใช้ไปก่อนถ้ามีสมองและคิดไม่ได้มีปากก็หาใช้ปากถามมันนะแค่นี้นะยุ่งอยู่พี่เห็นไหมนี่สิลูกผู้ชายผมเป็นหัวหน้าครอบครัวผมว่ายังไงทุกคนก็ต้องว่าอย่างนั้นเมียผมอะไม่กล้าขัดหรอกแล้วตัวพี่สิแค่ภรรยาพี่ยังไม่กล้าสั่งสอนเสียศักดิ์ศรีลูกผู้ชายหมดนายคิดว่าการด่าภรรยาการไม่ให้เกียรติภรรยาแล้วมาโอดแบบนี้มันมีศักดิ์ศรีแล้วหรอแบบนี้มันเป็นลูกผู้ชายแล้วหรอนี่จะบอกอะไรให้นะลูกผู้ชายแท้จริงคือเป็นลูกชายที่ดีของพ่อแม่เป็นสามีที่ดีของภรรยาและเป็นพ่อที่ดีของลูกๆต่างหากแต่ก็ไม่จำเป็นต้องให้ทุกอย่างที่ภรรยาขอนี่แบบนี้มันก็ไม่ต่างจากเอาคนมาผ่านเงินที่เราหามาด้วยความยากลำบากงั้นพี่ขอถามเลยหน่อยชีวิตนี้ของนายนายเคยทำอะไรเพื่อภรรยาไหมไม่ครับแล้วนายเคยคิดไหมถ้าภรรยานายไม่เอาชีวิตเข้าแรกแล้วนายจะเป็นพ่อคนไหมแต่ไม่แค่คลอดลูกมันเอาชีวิตเข้าแรกตรงไหนตอนที่ลูกพี่คลอดน้ำหนัก3โลกว่าพ่อตัวใหญ่หมอต้องผ่าตัดใช้มีดคมๆผ่าท้องภรรยาพี่ใช้น้ำเกลือเครื่องช่วยหายใจมีหมอ10คนพยายามยื้อชีวิตแบบนี้ถือว่าใช้ชีวิตเข้าแรกไหมคลอดลูกอ่ะมันเป็นหน้าที่ของผู้หญิงอยู่แล้วไม่ใช่หรอพี่พูดอย่างกับว่าผมติดค้างภรรยาอะไรอย่างนั้นอ่ะเหตุผลเดียวกันสามีหาเงินภรรยาใช้เงินมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วนี่แล้วนายอ่ะทำแบบนี้ได้ยังเอ้าทำไมกลับมาเร็วจังอ่ะก็ของในห้างอ่ะมีแต่ของแพงนั้นเลยคุณทำงานก็เหนื่อยฉันจะกล้าใช้เงินฟุ่มเฟือยได้ไงล่ะเดี๋ยวฉันสั่งในออนไลน์ดีกว่านายเห็นยังซื้อที่ไหนเสียเงินไปแล้วที่รักคุณดูเสื้อนี้สิสวยมากเลยแต่เสียดายไม่รวมค่าส่งคุณดูสูตรนี้สิเหมาะกับคุณมากเลยนะแต่มันก็ไม่รวมค่าส่งนะค่าส่งแค่ไม่กี่บาทเองสามีแต่งตัวดีก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับภรรยาคนอื่นเขาจะได้บอกว่าฉันดูแลและใส่ใจคุณดีค่ะทีนี้นายเข้าใจหรือยังภรรยาพี่เขาเสียสละเพื่อให้พี่ได้เป็นพ่อคน
และเขาก็ได้ให้ทุกอย่างที่เขามีให้กับพี่ส่วนพี่ยังไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตไปปกป้องภรรยาของพี่แบบที่เขาให้พี่ถ้าพี่ไม่ทำดีกับภรรยาพี่พี่คงรู้สึกผิดทั้งชีวิตที่พี่ติดค้างผู้หญิงที่รักพี่ขนาดนี้ส่วนนายออกมาจากร้านพี่ซะไม่สน